นี้มีไรเดอร์คนหนึ่งค่ะเขาเข้าไปร้องที่กองบังคับการปราบปรามแล้วก็ร้องเรียนกับทีมข่าวด้วยนะคะไปพร้อมกับจักคิงนะคะจักคิงเขาก็พาผู้เสียหายรายนี้มาเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยนะเขาถูกมาเฟียในพื้นที่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลไม่รู้ว่าข้องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหรือเปล่ามาหาเรื่องเขาเหตุผลนี่นะคะบอกว่าก็มองหน้าไม่พอใจแล้วก็ทำเหมือนกับว่าไม่เคารพเจ้าถิ่นทีนี้มันไม่ได้แค่มีปากเสียงกันถึงขนาดว่าคว้าเอาปืนคว้าเอามีดมาจะยิงจะแทงเนี่ยนะคะสุดท้ายเจ้าตัวไปแจ้งความ5เดือนผ่านไปคดีไม่คืบหน้าแล้วเจ้าตัวผู้เสียหายเขาก็สงสัยนะคะบอกว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจหรือเปล่าตำรวจมีการเอื้อประโยชน์ให้กันด้วยหรือเปล่านะคะไปไล่เรียงกันหน่อยนะคะย้อนกลับไปดูคลิปวันที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาอัดคลิปเอาไว้ด้วยไปดูกันหน่อยค่ะแกมพกพุ่งพกปืนอะไรมาวะเนี่ยมาผมใส่ผมก็เคลียร์กับตำรวจให้แล้วไงผมก็ไม่ผมก็เคลียร์กับตำรวจให้แล้วไงแต่ไม่ผมก็เคลียร์กับตำรวจให้แล้วไงแต่ไม่สดมากเปล่าไม่สดมากเปล่าตังเม่นสดมากไปไอ้แมวมาเปล่าฮะไม่ใช่แต่แม่น้องน้องพี่ขอร้องไม่ต้องน้องร้องซาบ้างหาเรื่องยังไงไม่ต้องมาไม่ต้องไอ้หน้าไม่ต้องเก่งวอยวายหลายรอบแล้วยาวเปล่าไม่ไม่วายอะไรใส่แกวะผมไม่เคยวายอะไรใส่แกนะถ้าสดเยอะมาไม่ชอบนักเลงอ่ะปอดนักเลงจริงขอร้องขอร้องแกมพกพุ่งพกปืนคือคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยนะคะมันอาจจะดูเวียนหัวสักหน่อยอะค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาผู้เสียหายเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้แบบถือกล้องแล้วก็ถ่ายดีๆค่ะคือเขาพยายามใช้โทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยนะคะคือพยายามถือไว้แอบถ่ายอะค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดและทีเนี้ยคือเขาอยู่กับภรรยาอยู่กับแฟนแค่2คนเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีใครมาช่วยเขาเลยเนี่ยนะคะเขาก็เลยต้องเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานทีเนี้ยค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนปีที่แล้วนะคะช่วงเวลาเกิดเหตุก็คือช่วงประมาณเที่ยงคืนได้เนี่ยนะเขาบอกว่าในคลิปเนี่ยนะมันจะได้ยินเสียงกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาถามว่าสดมากเหรอเนี่ยมาหากินในพื้นที่เขายังไม่เคารพยังมาหาเรื่องอีกแล้วคนที่เป็นผู้เสียหายเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้หาเรื่องแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเคลียร์ตำรวจไปให้ไอ้ประโยคนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าเคลียร์ตำรวจแล้วเนี่ยคือมันสืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันเกิดเหตุเขาบุกมาอาละวาดแล้วก็พยายามจะหาเรื่องหาราวกันแล้ว2รอบรอบที่อัดคลิปไว้แล้วก็ถือปืนมาด้วยเนี่ยเป็นรอบที่3แล้วนะคะคลิปนี้เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายนะคะเขาก็มาพร้อมกับจักคิงนะคะจักคิงสัมพันธ์ใหม่นะคะมาร้องกับทางกองปราบค่ะวันนี้แล้วก็นำคลิปนี้ค่ะมาเป็นหลักฐานด้วยนะคะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นน่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลผสมขวดมาหาเรื่องเขาเหตุผลง่ายๆค่ะเพียงแค่เขาอาจจะเป็นวัยรุ่นหน้าใหม่ที่เข้าไปขายของในพื้นที่เพราะว่าเขาไปเจอแฟนที่ขายของอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะแล้วเขาก็เข้าไปช่วยแฟนตั้งร้านอะไรประมาณนี้ค่ะและอาจจะเกิดการมองหน้าไม่พอใจกันซึ่งเขายืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้มองหน้าหาเรื่องแล้วก็ไม่เคยไปพูดจาท้าทายเพียงแต่ว่ากลุ่มคู่กรณีเนี่ยค่ะที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าชื่อในเม่นเนี่ยเขาถือปืนถือมีดมายกพวกมาเป็น10คนน่ะจะแทงเขาจะยิงเขาโชคดีที่วันนั้นมันยังไม่เกิดเรื่องอ่ะเราไปฟังเสียงเขาเล่าสักนิดนึงค่ะตอนนั้นเขาจะทำอะไรเราบ้างเขาจะยิงผมแล้วก็อีกคนนึงจะแทงผมข้างหลังอีกคนนึงเนี่ยเขาฟักมีดออกมาจะแทงผมจากข้างหลังแล้วตุ๊กๆเขาขี่ผ่านมาเขาก็เลยร้องเฮ้ยทำอะไรไอ้นั่นก็เลยตกกระจายไม่กล้าแทงครับมันอยู่กันกี่คนตอนนั้นอะเป็น10ครับพี่เป็น10มารุมเราครับแล้วเราอยู่กันกี่คนคนเดียวครับพี่มีเราคนเดียวกับแฟนกับแฟนอีกคนนึงอยู่กันแค่2คนครับเอ้ยแล้วเราไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าไม่ได้หาเรื่องครับพี่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแล้วก็ขายของไม่ได้ติดกันไก่คือตัวผมเนี่ยอยู่ร้านเดียวของผมเลยไม่ได้ติดกับใครก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะพี่เป็นผมคิดว่าเป็นปัญหาที่เขาว่าเขาอ้างมากกว่าว่าผมไปมองหน้ามองตาเขาแต่ที่จริงแล้วเหมือนผมเป็นวัยรุ่นหน้าใหม่เข้ามาแล้วเขาเป็นเจ้าถิ่นแล้วกันเขาแล้วผมเหมือนแบบว่าไม่ยอมยกมือไหว้เขาอะแค่นั้นนะพี่เนี่ยค่ะเจ้าตัวเขายืนยันนะคะว่าเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันมาก่อนเลยแต่ว่าจู่ๆเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็เข้ามาหาเรื่องอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้เสียหายเพียงฝ่ายเดียวนะคะทีนี้ทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าหลังเกิดเรื่องทันทีนะคะในคืนที่เกิดเหตุเลย
เขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจสน.ลุมพินีซึ่งเป็นสน.ในพื้นที่ทันทีนักคืนนั้นนะคะแต่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะ5เดือนแล้วเขาบอกว่าคดีของเขามันดูแล้วมันไม่ค่อยมีความคืบหน้าแล้วเขาก็สงสัยว่าตำรวจที่ทำคดีเนี่ยนะคะพยายามจะเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายคู่กรณีคือผู้เกาะเหตุด้วยหรือเปล่าและเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มนี้ค่ะที่มาหาเรื่องเขาเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจด้วยไหมเขามีเหตุผลนะคะคุณผู้ชมเขาเล่าแบบนี้ประการแรกเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เขาไปแจ้งความเนี่ยนะเขาพยายามที่จะบอกตำรวจว่าเขาอยากจะเอาผิดกับกลุ่มคนร้ายที่มาก่อเหตุเนี่ยนะอยากจะเอาผิดในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเพราะอะไรเพราะว่ามีทั้งปืนมีทั้งมีดโดยที่เขากับแฟนเนี่ยคือมือเปล่าแล้วก็ไม่ได้หาเรื่องไม่ได้ต่อสู้ด้วยแต่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเอ้ยดูแล้วนะน่าจะเป็นข้อหาร่วมกันวิวาทมากกว่าแล้วเขาก็พยายามจะชี้แจงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ต่อสู้เขาไม่ได้วิวาทมันจะเป็นร่วมกันวิวาทได้ยังไงมันต้องเป็นร่วมกันพยายามฆ่าสิเนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยพยายามจะทำให้ข้อหาเนี่ยมันเบาลงหรือเปล่าอันนี้ประการแรกนะคะประการต่อมาเขาบอกว่าหลังจากที่มีการไปแจ้งความมีการลงบันทึกอะไรกันไปเนี่ยนะคะคือตำรวจมีการเรียกเขาเข้าไปบอกว่าเนี่ยตอนนี้ได้อาวุธปืนของผู้ก่อเหตุแล้วนะมาดูสิมาชี้สิไหนบอกว่าอยากจะชี้ไงมาดูสิแล้วปรากฏว่าไอ้วันที่เขาไปดูอาวุธปืนกระบอกนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าลักษณะนี่อันนี้คือปืนที่ตำรวจเขาให้ชี้บอกว่าเนี่ยไปตรวจค้นตัวผู้ก่อเหตุมาแล้วเขาก็ไปเจอปืนกระบอกนี้ค่ะอยู่ในรถแต่ตำรวจบอกว่าปืนกระบอกนี้เป็นแค่ปืนแบล็งกันเป็นปืนปลอมที่มันไม่สามารถยิงได้จริงๆมันไม่สามารถฆ่าคนได้จริงๆแต่ผู้เสียหายเขายืนยันนะคะว่ามันคือคนลักกระบอกกันกับวันที่เกิดเหตุคือเขายืนยันว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยมันเหมือนกันก็จริงแต่วันเกิดเหตุเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นว่ามันมีกระสุนไงแล้วมันเป็นปืนที่ดัดแปลงมาแล้วพร้อมที่จะยิงมันน่าจะเป็นปืนคนลักกระบอกกันอ่ะเราไปฟังเสียงของผู้เสียหายอีกสักรอบค่ะเรารู้ได้ไงว่ามันคือคนละกระบอกกันก็เพราะว่าวันนั้นมันมีหัวกระสุนที่ปืนลูกโม่เนี่ยข้อเสียของมันคือถ้าใส่กระสุนเข้าไปจะเห็นหัวกระสุนพี่อ่าแต่อันนี้ที่เขาเอามาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็ยังไม่ได้ทะลวงลำกล้องเลยวันนั้นแสงมันชัดเจนพี่แสงมันมาจากข้างหลังคือลำกล้องไม่ได้โล่งเลยลำกล้องตันคือเรามั่นใจมากว่ามันคือคนลักกระบอกกันคือกระบอกที่เขาเอามาเนี่ยเขาแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะยิงได้เลยแต่อันที่เขาเอามาเป็นของกลางเนี่ยมันเป็นปืนที่ไปซื้อมาใหม่ผมบอกอย่างนี้แล้วกันพี่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือประการแรกนะที่เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยทำสำนวนให้มันอ่อนหรือเปล่าพยายามที่จะช่วยผู้ก่อเหตุหรือเปล่าประการต่อมาเขาสงสัยว่าไอ้ปืนกระบอกที่ไปให้เขาชี้เนี่ยมันเป็นปืนคนละกระบอกกันไอ้ปืนที่วันเกิดเหตุปืนจริงๆยิงได้จริงๆแต่ไอ้ปืนกระบอกที่เขาไปชี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปืนปลอม2เรื่องแล้วนะอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมที่ผู้เสียหายเขาตั้งข้อสังเกตว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจในพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าไอ้วันเดียวกันที่ไปชี้ปืนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ก่อเหตุนี่ไปนั่งดื่มกาแฟอยู่กับตำรวจในพื้นที่อะค่ะลักษณะท่าทางมีการพูดคุยกันราวกับสนิทสนมกันเหลือเกินแต่อาจจะไม่ใช่ตำรวจที่ทำคดีให้นะคะแต่เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเขาอาจจะรู้จักกับตำรวจในพื้นที่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้คดีของเขามันล่าช้ามาจนถึงตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันผ่านมา5เดือนแล้วซึ่งผู้เสียหายเขาบอกว่าที่เขามาร้องกับกองปราบเนี่ยนะคะคือเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตอนนี้ตำรวจรับเป็นคดีแล้วหรือยังหมายความว่ารับแจ้งความแล้วไหมหรือแค่มีการลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงลอยนวลอยู่ในพื้นที่จนทำให้ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากเขาไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ไม่กล้าเข้าไปช่วยแฟนในการตั้งร้านขายของเนื่องจากว่ากลัวว่าถ้าเข้าไปเมื่อไหร่จะถูกดักทำร้ายทันทีเพราะว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมีพวกมากในซอยนั้นเขาก็เลยไม่กล้าอ่ะลองไปฟังเสียงเขาอีกสักรอบนึงค่ะตอนนี้คือผมอยู่ไม่ได้คือผมกลัวทุกอย่างเลยกลัวถูกกลั่นแกล้งกลัวถูกกระทำอันตรายกลัวแบบผลพวงมาถึงครอบครัวอย่างเงี้ยเพราะว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้เขาน่ากลัวจริงตอนแรกผมคิดเป็นแค่เรื่องวัยรุ่นนะครับเป็นเรื่องวัยรุ่นธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมเริ่มกลัวแล้วครับก็เลยมาร้องกับเพจจากหิงทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตผ่านมาเนี่ย
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้คุยกับทางตัวผู้เสียหายนี้นะคะดิฉันก็มีความพยายามที่จะติดต่อไปยังตำรวจสน.ลุมพินีนะคะมีการโทรศัพท์ไปหาท่านผู้กำกับนะคะท่านผู้กำกับบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะท่านรับทราบเรื่องแล้วนะที่มาร้องเรียนกับทางกองปราบท่านบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดก่อนที่ท่านจะย้ายมาอยู่ในพื้นที่แต่ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยสั่งให้พนักงานสอบสวนย้อนดูเรื่องนี้ให้แล้วนะคะแล้วก็จะติดตามให้ไม่ปล่อยผ่านแน่นอนนะคะแล้วที่แน่ๆยืนยันได้นะคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็ยืนยันกับดิฉันมาว่าเรื่องนี้ค่ะรับเป็นคดีความแล้วแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนคนเดิมนี่นะคะร้อยเวรคนเดิมเนี่ยเขาย้ายไปที่อื่นแล้วตอนนี้เป็นพนักงานสอบสวนท่านใหม่นะคะเข้ามาดูคดีนี้นะคะและเห็นบอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือมันมีความคืบหน้าทางคดีอยู่ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยอ่ะทีนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ดิฉันเล่าไปข้างต้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลทางฝ่ายผู้เสียหายใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันก็ลงพื้นที่ไปที่ถนนสุขุมวิทด้วยนะคะไปยังซอยเนี่ยค่ะสุขุมวิทซอย4ซอย11ที่เห็นบอกว่าตัวคู่กรณีเนี่ยเขาปักหลักค้าขายอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็น่าจะเป็นขายใหญ่ที่บริเวณนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็ลงไปตามหาเจ้าตัวค่ะไปตามหาในเม่นคืออยากจะไปพูดคุยว่าข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นไปตามที่ผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนหรือเปล่ามันมีเรื่องมีราวอะไรการเป็นมาเฟียไหมปรากฏว่าดิฉันก็ลงพื้นที่ไปนะคะก็มีทั้งคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักในเม่นนะคะก็มีการพยายามไปสอบถามว่าวันนี้เข้ามาหรือยังแต่ปรากฏว่าคลาดกันไปหน่อยนะคะเนื่องจากว่าตัวในเม่นเนี่ยเขาน่าจะมาตั้งร้านขายของในช่วงดึกๆนะคะก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะคะอ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ